ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์มอร์แกนมาอยู่ที่นี่ครับคอกม้าเช่นเคยเฮ้ผมนี่วนเวียนอยู่กับคอกม้าคอกวัวคอกควายวันก่อนนี่ไปกับคอกหมูก็มีแล้วก็คอกหนูก็มีนะครับแต่วันนี้ผมมาคอกม้าอีกแล้วครับแต่มาครั้งนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องราวของคาวบอยคาวบอยอะไรนะฮะ7ปีเดอะสตาร์เลียนไทยแลนด์นี่ครับคุณผู้ชมให้ดูเลยแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้สตาร์เลียนเนี่ยมันคืออะไรนะเพราะผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันผมอยู่มา7ปีแล้วนะเนื่องจากผมก็ไม่ได้เป็นนักขี่ม้าหรือคาวบอยอะไรอย่างนี้นะอ่ะมาดูกันต้องมาคุยกับผู้ที่จัดงานนี้แหละครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับเดอะสตาร์เลียนมันคืออะไรครับพี่คือผมคิดว่าเป็นเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้คืออย่างนี้จริงๆอย่างนี้ครับเดอะสตาร์เลียนเนี่ยคำว่าสตาร์เลียนเนี่ยคือม้าตัวผู้ใช่ครับคือม้าตัวผู้ที่ไม่ได้ตอนเป็นม้าคือเป็นม้าจ่าฝูงเป็นม้าตัวผู้ที่เป็นธรรมชาติอ๋อถ้าไปทำหมันก็จะไม่ใช่ม้าสตาร์เลียนละอ๋อเลยใช่ครับม้าสตาร์เลียนคือเป็นม้าจ่าฝูงเป็นม้าที่ไม่ได้ตอนเป็นพ่อพันธุ์เป็นหัวหน้าเลยประมาณนั้นคือจริงๆมันเหมือนเป็นพวกเรานี่แหละที่กลุ่มนี้คือมันเป็นกลุ่มหรือกลุ่มสตาร์เลียนหรืออะไรกลุ่มครับเป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มเป็นการรวมตัวของใครครับกลุ่มก็จริงๆก็เริ่มจากผมนี่แหละเริ่มจากผมแล้วก็ชื่นชอบในการขี่ม้าแล้วเสร็จแล้วก็เลยรวมน้องๆ นะครับก็มีผมมีบังโตนะครับแล้วก็น้องๆ นะครับน้องนิวาอะไรนี่ก็รวมๆกันนะครับก็มาเป็นกลุ่มเดอะสตาร์เลียนเรื่องของเรื่องคือพี่ไก่เนี่ยเป็นคนสอนขี่ม้าด้วยใช่ใช่ครับที่นี่เป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าด้วยครับโรงเรียนสอนขี่ม้านะครับที่นี่ชื่อว่าอะไรนะ The Stallion Hot Riding ครับอ๋อก็คือ Stallion นี่เลยอ๋อที่นี่คือ The Stallion Hot Riding คือพอเราชอบขี่ม้าเราก็สอนขี่ม้าแล้วก็รวมตัวคนแบบเดียวกันมาตั้งกลุ่ม The Stallion ใช่ครับพี่รวมกลุ่มนี้มานี่ปีที่7แล้วใช่ครับแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยพี่มีจัดกิจกรรมอย่างนี้มั้ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจัดงานไม่เคยอ๋อเหรอคือถ้าเกิดจัดงานเนี่ยจัดงานของเราเองที่เราเป็นงานสตาร์เลียนยังไม่เคยทำแต่ว่าเราจะมีในเรื่องของแคมป์ม้าแคมป์ม้าออกไปกลางแคมป์นอนพาลูกศิษย์ไปอะไรงี้ไปทำตลอดทำทุกปีคือเป็นกิจกรรมของเราทำตลอดใช่ครับแต่ว่าจัดงานนี้ยังไม่เคยแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่เล่นใหญ่เลยนะผมอ่านกิจกรรมนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนคล้ายๆมันเหมือนกับพอเวลาที่เราเริ่มอะไรสักอย่างนึงแล้วบังเอิญเราหนักแน่นต้องบอกว่ามันหนักแน่นไม่ใช่หนักอะไรนะคือหนักแน่นหนักแน่นทีนี้พอหนักแน่นเสร็จแล้วบอกมันเอียงไปถึงอะไรรู้ไหมอาจารย์มันเอียงคือมันเอียงมาทางเราแล้วทำให้ทุกอย่างที่เป็นมิตรภาพมันเทมาที่เราหมดโอ้โหทีนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับปฏิเสธไม่ได้ที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้เชื่อไหมว่าผมเขียนตารางทุกวันวันนี้ยังไม่ได้หยุดเขียนเลยตารางกิจกรรมที่จะมาเรื่อยๆเมื่อเช้าก็เพิ่งมีน้องโทรมาว่าพี่เดี๋ยววันที่27ผมมาเล่นไฟชุดใหญ่โชว์ให้พี่เลยโอ้โหซึ่งถามว่าอาจารย์ปฏิเสธได้ไหมแล้วน้องก็เป็นระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่จะมาโชว์ให้เราโอ้เรายินดีใช่คุณผู้ชมก็คืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่านี่คืองานกิจกรรมการรวมตัวของคนที่ชื่นชอบการขี่ม้าของคาวบอยใช่ครับของดนตรีนะครับวันที่27ถึง28ตุลาคมใช่ครับพี่จัดที่ไหนนะเนี่ยน้องจอกที่เรือนแพครับน้องจอกเล็กบีมก็นี่เลยครับเนี่ยสแกนตรงนี้เลยสแกนตรงนี้ก็จะเป็นโลเคชั่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้ใช่ครับนะครับทีนี้งานนี้เนี่ยจัด2วัน2วันครับตั้งแต่ยังไงฮะตั้งแต่เช้าไหมเราจริงๆเลยเนี่ยเอาง่ายๆผมเริ่มตั้งแต่10โมงเช้า10โมงเช้าครับ10โมงเช้าเนี่ยตั้งสมมติวันที่27เนี่ย10โมงเช้าก็จะมีอาชาบำบัดครับหรือออกมาเนี่ยครับไปยังไงฮะผมเชิญเด็กพิเศษมาเลยผมมาทำกิจกรรมในงานเลยก็เอาง่ายๆเชิญน้องพิเศษมาเชิญครอบครัวเข้ามาแล้วมาทำกิจกรรมร่วมกันอาชาบำบัดใช่ครับอันนี้เราก็เชิญเข้ามาแล้วเราก็ดูแลเขานะครับจนถึงเที่ยงวันครับนะครับพอเที่ยงวันเสร็จแล้วเนี่ยเกี่ยวกับอาชาบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยอาชาบำบัดก็จะมีอาชาบำบัดด้วยมีศิลปะบำบัดอันนั้นเราก็จะทำกิจกรรมในเรื่องบำบัดนี่คือยังไงครับให้ขี่ม้าคืออย่างนี้รักษาโรคผมเนี่ยผมทำเรื่องขี่ม้าฟรีมา7ปีแล้วก็คือเกี่ยวกับอาชาบำบัดก็คือเกี่ยวกับสมาธิสั้นเกี่ยวกับความกลัวเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยที่เป็นเรื่องที่ไม่ปกติของมนุษย์ม้านี่มันรักษาได้เลยม้าไม่ได้รักษาครับม้าไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปว่าเขากำลังรักษาคนอยู่แต่ธรรมชาติรักษาเราค
ืออย่างพี่บอกว่าความกลัวคือการไปขี่ม้าก็ฝึกให้เราได้ใช่ใช่พี่จริงจริงจริงคืออย่างนี้อาจารย์พอเวลาที่ทำอะไรเนี่ยเราเอาธรรมชาติอะเข้ามาแต่บังเอิญวันนี้ที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกันเพราะเราลืมธรรมชาติชีวิตเราเดี๋ยวนี้มันเริ่มการมีการปรุงแต่งเยอะมากขึ้นพอมีการปรุงแต่งมากขึ้นแล้วมันเลยธรรมชาติเราต้องกลับมาหาธรรมชาติทีนี้มันแค่ผมแค่ดึงกลับมาถ้าเกิดใจร้อนอยู่นั่งบนม้าก็ใจเย็นขึ้น ผมไม่ได้ทำอะไรม้าก็ไม่ได้ทำอะไรม้าไม่ได้เป็นหมอผมก็ไม่ได้เป็นหมอแต่ผมก็แค่อยู่เฉยเพราะอยู่เฉยๆได้แล้วรู้สึกโดนบังคับให้อยู่เฉยๆได้มันนิ่งไปเองอ๋อคือสมาธิเราจะมีกับมันใช่ใช่เราต้องใส่ใจกับมันอาจารย์บางทีอาจารย์เล่นอยู่ในตลาดแล้วเสียงแม่ค้าเจ้าๆเลยอาจารย์นึกคอร์ดออกไหมโอ้โหมันเครียดอาจารย์จะต้องรู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าตรงนั้นอ่ะมีสมาธิปุ๊บไปอ๋อแล้วทำให้เราอยู่กับตัวเองเหมือนกับการขี่ม้าใช่ครับอาชาบำบัดคุณผู้ชมนี่นะผมฟังแล้วผมรู้หูงานนี้ถ้าคุณพลาดนะโอ้โหลำบากแน่ครับนี่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของครั้งแรกของผมเลยครับครั้งแรกของการจัดงานใหญ่ที่เป็นกัดเต็มตัวผมย้อนกลับไปนิดนึงก่อนครับเกิดอะไรขึ้นถึงคิดจะทำอย่างนี้อ๋อคืออย่างนี้ก่อนหมายถึงงานใช่ไหมงานเนี้ยงานเนี้ยอันดับแรกเลยผมอายุเยอะ อาจารย์พออายุเยอะเนี่ยมันเล่าเรื่องเราได้ไม่เท่าไหร่ละเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตที่เรารู้สึกเหลือน้อยละครับมันไม่ใช่เด็กอะถ้าเด็กเนี่ยผมไม่กลัวนะล้มลุกคุกคานไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาเล่าใหม่แต่ตอนนี้ผมล้มไม่ได้มันอายุเราเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอมาถึงเวลาขึ้นมาปุ๊บผมอยากเล่าเรื่อง54ปีที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเพราะผมขี่ม้าตั้งแต่11ขวบผมเป็นม้าชายหาดชะอำชุดแรกเป็นเด็กชะอำชุดแรกที่ทำม้าชายหาดชะอำตอนนั้นเนี่ยคือเรายังไงคืออยู่ๆมีคนมาชวนเราไปขี่หรือว่าไม่ครับผมชอบม้าอยู่แล้วชอบพอรู้ว่าในโลกนี้มีม้าดีกว่าเพราะผมเห็นภาพเห็นหนังสือเห็นรูปผมชอบม้าชอบม้าแล้วบังเอิญว่าเราก็อยู่ที่ชะอำใช่ใช่ผมเป็นลูกเกิดชะอำแล้วก็เห็นม้าที่นั่นทะเลเนี่ยคือที่เล่นของผมเล่นอยู่ชะแต่อยู่มาวันหนึ่งผมกำลังวิ่งเล่นอยู่ที่ทะเลแล้วมันมีรอยเท้าแปลกๆแล้วผมไม่รู้ว่ามันคือรอยอะไรตอนนั้นสิบขวบสิบเอ็ดใช่ครับเห็นรอยใช่ใช่ใช่มันเห็นรอยแล้วแปลกมากเพราะเราเกิดมาไม่เคยเห็นรอยนี้บนทรายเลยผมก็วิ่งด้วยความเป็นเด็กก็วิ่งตามรอยแบบวิ่งไปแล้วมันก็ไปคนต้นสนพอวิ่งไปคนต้นสนเจอม้าไทยๆครับที่เขาเอาไม้เช่ามาจากหัวหินคือเขาเพิ่งย้ายจากหัวหินมาจะอยู่เช่าเสร็จแล้วพอวิ่งโอ้โหเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบแล้วเห็นได้ในภาพก็ผมเห็นได้ในภาพไม่เคยเห็นจริง11คืออายุ11ขวบเพิ่งเห็นม้าจริงนะทีนี้พอเห็นปุ๊บเลยอยากจะเป็นเจ้าของอยากจะขี่หรืออยากเพราะตอนนั้นอยากขี่เลยแต่หาเจ้าของไม่เจอเพราะเขาผูกไว้ไม่เป็นไรเราต้องสืบเพราะเราคือเจ้าบ้านสืบเลยผมสืบเลยว่าม้าสองตัวคือของใครลงมาจากไหนปรากฏว่าสองตัวเนี่ยเขาเพิ่งมาจากหัวหินแล้วเขามาเช่าเขาก็ไปหาห้องเช่าแล้วเขาเช่าห้องอยู่ผมก็ไปซื้อน้ำแข็งโซดาซื้อทุกอย่างที่เขาอยากได้นี่คือติดสินบนผมรู้เลยผมยอมไปเป็นลูกจ้างยอมไปเป็นทำทุกอย่างเลยเป็นทาสเขาเลยเพื่อขอขี่ม้านั่นในวัย11ขวบโอ้นี่คือคนที่ผมฟังหลายๆคนนะอย่างนักดนตรีเนี่ยใช่ใช่เราก็ไปยอมทำทุกอย่างไปขนเครื่องไปนู่นนี่นั่นเพื่อให้ได้ดนตรีใช่ครับใช่นี่เราก็ทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้ขี่ม้าใช่ได้ขี่ใช่ง่ายหมดใช่ทำอะไรก็แป๊บใช่ใช่เขาได้ขี่ผมไปเฝ้าอยู่อาทิตย์นึงจนเขารำคาญผมไปนอนบ้านเขาด้วยไงก็คือไปนอนแล้วพอหลับคาวงเล่าเขาก็จะเรียกไล่กลับบ้านเพราะเขาไม่มีที่นอนเอาผมก็ปั่นจักรยานกลับบ้านจนอาทิตย์หนึ่งอ่ะจนเขารู้สึกลำคาญแล้วเขาก็บอกมามึงมาเนี่ยมึงอยากนั่นอ่ะเพราะเขาเป็นม้าเช่าชายหาดอยู่แล้วเขาก็บอกว่าอันนี้นะมึงเลี้ยวซ้ายแบบนี้เลี้ยวขวาแบบนี้สอนอ่ะสอนแบบนี้เลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ก็11เนี่ยครับใช่ใช่คือผมอยู่แค่อาทิตย์เดียวอายุประมาณอาทิตย์กว่าๆแค่นั้นเองแล้วเขารู้สึกลำคาญแล้วไงสอนเลยเขาก็มาเขาก็แต่งม้าเสร็จแล้วเขาก็เอาไม้ผมนั่งเอ้าเลี้ยวซ้ายอย่างนี้นะเลี้ยวขวาอย่างนี้มึงเบรกอย่างนี้มึงอยากให้ม้าไปเอาไม้ตีเขามีแท่มีไม้ให้อันมันง่ายแบบนี้เลยแล้วเขาก็มีไอ้พวกนี้ไหมโอ้โหตอนนั้นสมัยนั้นไม่ได้มีอันอย่างนี้เลยอันแบบเนี่ยอันแปะๆครับอันแบบหนังแบบบางๆเป็นหนังแบบธรรมดาเป็นอันธรรมดาเลยครับไอ้นี่มันแบบดูดีแล้วอันนี้ดูดีแล้วอันนี้ใช่ใช่อันนี้ดูดีแล้วครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้มีเลยอาจารย์มันไม่ได้มีแบบนั้นแล้วก็โอ้โหถ้าได้อย่างนี้สบายเลยกอดมากอดอันเลยแล้วก็
เราก็เขาสอนเราทำไมอ่ะสอนเราทำไมให้เราไปสอนคนอื่นหรือว่าไม่ไม่ไม่คือที่เขาสอนเนี่ยแล้วก็ให้ม้าให้รถละ20บาทไปหาเงินให้เราขี่จุ้งจุ้งไปม้าชายหาดโอ้แล้วไกลไกลไปหาเงินไปแล้วก็ไปหาตังวันนั้นเลยผมก็งงว่าได้แล้วแล้วหายังไงให้เราไปหาคนมาขี่สมัยก่อนเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ย5บาท10บาทคนขึ้นถ่ายรูปเนี่ยเราจุงเนี่ยจับขึ้นขี่5บาท10บาทเอามา5บาท10บาทครับแล้วถ้าเป็นรอบเนี่ยรอบละ40บาทคือให้เขาขี่เหรอให้เขาขี่แล้วเราจุงเราจุงจุงประมาณกิโลกว่าๆแหละไปกลับเนี่ยโอ้เราก็เดินไปดิเราก็จุงไปใช่ฮะโอ้ขี่คนที่ออกมาชายหาดแข็งแรงมากเพราะเดินบนทรายเดินในทรายตลอดเดินในทรายตลอดผมเนี่ยที่ทุกวันนี้ที่ผมแข็งแรงก็ผมเดินอยู่ตรงนั้นเป็นเด็กอ่ะไม่ไหวมันเหนื่อยไหมบ่นไหมตอนโอ้โหมันเราก็ชอบมันอยากขี่ชอบแล้วได้ทำงานแบบนี้ก็ชอบอยากขี่มากครับอยากขี่มากผมไม่เคยปฏิเสธเลยจนได้ไปทำงานกับเขาเหมือนไปหารายได้ใช่ครับแล้วผมก็ทำอยู่อย่างนั้นอ่ะพออายุ13ผมซื้อม้าตัวแรกเลยเก็บตังค์นั่นแหละเหมือนดาวรถเก็บตังค์เลยตัวนั้นเท่าไหร่ 2,800 บาทม้าตัวละ 2,800โอ้โหตัวตอนผมอายุ13ปี13มีกิจการเองแล้วผมมาซื้อที่นี่เลยที่สวนสัมพันธ์ไอ้ม้าที่เขาลากรถแล้วปลดเกษียณน่ะแล้วรู้ได้ไงว่าเขาขายก็มีพี่ๆไงเขาแนะนำมาเขาก็จะบอกสมัยก่อนมันไม่ได้มีอะไรเยอะโซเชียลไม่มีเขาก็พักพวกก็จะบอกกันทีนี้เนี่ยเขาจะปลดระวางม้าตัวนี้ก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ลากรถอยู่ที่สวนสัมพันธ์จะปลดแล้วเราซื้อ 2,800 โอ้พาให้พี่พาเลยเอาไปทำกิจการที่นั่นก็นี่แหละครับมาชายหาดไปทำเองเลยคราวนี้ตอนนั้นอายุ13แล้ว13มีม้าแล้วครับมีม้าของตัวเอง1ตัวครับแล้วเริ่มทำกิจการเลยก็เริ่มลุยเลยโอเคไหมตอนนั้นผมก็โอเคครับดีเลยลากไปลากมาอายุโอเคเลยแล้วก็ค่อยๆขยับไซส์ขึ้นเรื่อยๆแล้วจากม้าเล็กก็จะเป็นใหญ่หน่อยเป็นสูงหน่อยอ๋อคือเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องมีม้าที่ใช่ใช่ครับที่สูงขึ้นเหมาะกับเราใช่ครับราคาสูงขึ้นด้วยมันก็เหมือนกับพอเวลาขับมอเตอร์ไซค์อ่ะมันเหมือนขับเวฟไม่ได้แล้ว มันต้องอัพขึ้นไปเรื่อยๆใช่ๆๆแบบเดียวกันแบบเดียวกันจนสุดท้ายแล้วก็ทำอาชีพนี้เลยจนท้ายที่สุดแล้วจนมาจนหนุ่มดีกว่าจนรู้สึกโตแล้วผมหยุดเรื่องม้าไม่เอาแล้วเที่ยวไม่ได้ยุ่งกับม้าเกินเราคือเอาง่ายๆเลยอ่ะมันทุกคนมันจะมีมุมนี้หมดเลยว่าท้ายที่สุดแล้วต่อให้รักขนาดไหนอ่ะแต่มันต้องหยุดอ่ะเพราะว่าไปไหนไม่ได้เลี้ยงม้าไปไหนไม่ได้เลยชีวิตเราต้องอยู่กับเขาเลยอ๋อเพราะว่าเราต้องเลี้ยงมันนะไปไหนไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราไปไหนก็ตอนที่ผมอายุ13เนี่ยผมเรียนที่เทคนิคเพชรบุรีครับผมจะต้องกลับมาผมจะเอาม้าผูกไว้ข้างทางแล้วผมเดินขึ้นรถเมล์แล้วมาเรียนที่เพชรบุรีบ้านผม40กิโลจากเพชรบุรีชะอำเนี่ย40กิโลมาเพชรบุรีนั่งรถมาก็ต้องนั่งรถแล้วม้าเนี่ยมาผูกไว้ผูกข้างทางผมนึกถึงคนปัจจุบันที่ว่าเอารถมาจอดไว้ที่อาคารจอดแล้วจอดแล้วขึ้น MRT อันนี้ผมเอาม้ามาไว้แล้วก็ผูกไว้เลยสมัยก่อนไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นทุ่งนาเยอะไม่มีใครขโมยเดี๋ยวนี้ชะอำไม่มีแล้วครับมันเป็นตึกหมดแล้วครับแต่เมื่อก่อนเป็นทุ่งนาพอตอนเย็นเรากลับมาก็จูงม้ากลับบ้านเอากลับบ้านด้วยก็กลับไปด้วยกันก็มันไม่เหงาไงว่ามีว่าเป็นเพื่อนก็ไปด้วยกันแล้วก็ทำอย่างนั้นอยู่ก็ทำอย่างนั้นจนวันหนึ่งไม่ไหวแล้วจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ต้องออกจากเทคนิคผมไม่จบเพราะว่าเทคนิคต้องเรียนวันเสาร์และผมต้องจุงม้าชายหาดเสาร์อาทิตย์ทำงานใช่เพราะเราต้องเลี้ยงครอบครัวเราเลือกที่จะทำงานใช่ครับเพราะเราต้องเลี้ยงครอบครัวออกมาเลยไม่ทำงานก็เลยออกครับออกเพราะว่าผมดูแล้วว่าแค่อายุแค่ตอนนั้นนะตอนนั้นเนี่ยผมแค่ประเมินตัวเองว่าผมเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องเรียนก็ได้แล้วดูในเมื่อเราเรียนไปเพื่อหาเงินใช่ใช่นี่ก็หาเงินได้นี่แล้วก็หาเงินอยู่แล้วตอนที่ผมกำลังออกม้าชายหาดครับผมก็ได้เงินจากชายหาดนั่นแหละมาไปเรียนนั่นแหละดิมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราเลี้ยงได้เราเลี้ยงได้ออกเลยผมก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่พักไปละออกเถอะเพราะเราจะได้ไม่ลำบากเพราะว่าไม่งั้นผมจะต้องไปเรียนแล้วก็กลับมาก็ได้แค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนท่องเที่ยวไม่เยอะใช่เขาจะมีแค่วันเสาร์อาทิตย์แล้ววันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่กลับแล้วใช่พี่มีอารมณ์ไหมคือพอเราไปเที่ยวเราจะไปเที่ยววันเสาร์เย็นวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์กลับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะหากินวันอาทิตย์อ่ะมันจะได้แค่ครึ่งวันเช้าครึ่งวันเช้าแล้ววันเสาร์ก็จะได้วันเสาร์ก็ยังโอเคแหละมีคนเดินทางมีอะไรยังพอได้เต็มวันครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราหากินวันเสาร์ไม่ได้ชีวิตเราอยู่ไม่ได้เพ
พราะแค่วันอาทิตย์เดียวไม่สามารถเราเลิกเลยเลิกเรียนก็เลิกเรียนมาธรรมะเนี่ยเลิกเรียนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปแล้วก็ธรรมะอย่างเดียวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันก็มีอยู่ช่วงนึงที่ห่างจากม้าเพราะมันไปไหนไม่ได้มันด้วยวัยรุ่นด้วยแล้วเราอยากไปทำอะไรตอนนั้นครับอ๋อเรือครับไปเรือบานาน่าโบ๊ทโอ้คือผมว่าชีวิตผมอยู่ชะอำไงอยู่เรื่องการท่องเที่ยวนี่แหละมันยังไงก็ต้องอย่างนั้นไงแต่ว่าเพียงแค่ต้องพักมาก่อนเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้เรือไม่ต้องให้อาหารมันไม่ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนได้เออโอเคไป3วัน4วันกลับมาเลยจอดที่เดิมเออไปทำบานาน่าโบ๊ทใช่ๆก็เป็นบานาน่าโบ๊ทชุดแรกของชะอำแล้วครับเป็นยุคบุกเบิกเลยครับเป็นยุคบุกเบิกไปทำอยู่แล้วยังไงกลับมาที่มาอีกมั้ยพอมาตอนหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มมันเราทำทุกอย่างแล้วผมมาทำทำม้าเสร็จแล้วก็มาทำบานาน่าโบ๊ทพอทำบานาน่าโบ๊ทเสร็จก็เบื่อรู้สึกว่ามันทะเลาะบ่อยแว้งกันในเรื่องของการทำอาหารก็เลยมาทำไปจับช็อปเปอร์ขายมั่งอะไรมั่งตอนหลังก็เลยมาเป็นขับมอเตอร์ไซค์ก็ขับมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วก็วนลูปอย่างเงี้ยเพราะท้ายที่สุดอ่ะคือคนที่มันชอบแบบนี้มันก็จะไปอย่างประมาณนี้มันก็แล้วท้ายที่สุดแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากกลับไปทำอย่างที่ผมชอบจริงๆก็เลยเข้าแก่งกระจานแล้วก็เริ่มต้นเลี้ยงม้าเลยเข้าไปที่แก่งกระจานใช่ครับแก่งกระจานเนี่ยเขามีแหล่งเลี้ยงม้าหรือว่ายังไงไม่มีครับไม่มีแต่ว่าแก่งกระจานคือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติแล้วเราอ่ะผมทำกิจกรรมอยู่แล้วเราทำ ATV อยู่แล้วเราทำพวกเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วคือพี่ทำเรื่องการท่องเที่ยวมาอยู่ตลอดใช่ใช่ผมทำเรื่อง ATV ขับรถ ATV อะไรด้วยคราวนี้เอาม้าเข้าไปด้วยทีนี้ก็เลยเอาม้าไปผสมผสานผมก็เลยมีทั้งเจ็ตสกีมีทั้งม้ามีทั้ง ATV มีทั้งบีบีกันครับเอ็กตรีมกันเลยทีเดียวตอนนั้นก็เลยเป็นอย่างนั้นก็เลยสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องม้านี่แหละอีกใช่อ่ะแต่ม้าเป็นหลักม้าเป็นหลักนะครับแล้วยังไงถึงมาอยู่ที่นี่ทีนี้พอมาเล่าเรื่องอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ทำในเรื่องของเอ็กตรีมละเป็นเรื่องของกิจกรรมแอดเวนเจอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราชอบม้าอยู่แล้วครับมีวันหนึ่งเนี่ยมีเด็กมาขี่ม้าแล้วปรากฏว่าเขาตกม้าทีนี้พอเขาตกม้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าที่เรารู้มาเนี่ยก็คือว่าที่ให้เขาขี่เพราะเรามั่นใจว่าเขาเรียนมาแล้วแล้วเขาเรียนมาเกือบปีแล้วแต่งตัวมาชุดเต็มเลยจะขี่ม้าเลยชุดเต็มเลยคือจัดเต็มเอาง่ายๆพี่สมมตินะผมแต่งคาร์บอยมาไม่มีใครสมมติผมเดินไปแล้วผมบอกว่าพี่ผมขี่ม้าหน่อยผมเป็นพี่ก็ต้องเชื่อว่าผมขี่เป็นเพราะผมแต่งตัวคาร์บอยไปแล้วผมบอกว่าผมขี่ม้าเป็นพี่ก็ต้องเชื่อถูกไหมแต่ถ้าเกิดเขาตกก็เซอร์ไพรส์ว่าอ้าวตกได้ยังไงในเมื่อบอกว่าเป็นแบบเดียวกันน้องมาก็แต่งชุดเต็มเลยเป็นอังกฤษอะครับแล้วมีแซ่เดซาร์ดคือผมดูแล้วคือการที่จะใช้แซ่เดซาร์ดได้คุณก็ต้องเรียนเดซาร์ดการที่คุณจะเรียนเดซาร์ดได้เดซาร์ดคือศิลปะการบังคับม้าครับชั้นสูงต้องชั้นสูงด้วยนะเพราะมันเป็นการที่ทำให้ม้าเยื้องย่างตามที่เราต้องการเคยเห็นใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าเอ้ยน้องต้องได้ในระดับหนึ่งแต่พอจริงๆม้าเพิ่งท็อตๆอ่ะน้องก็เอียงตกอันนี้ก็เลยทำให้ผมรู้ว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเสร็จแล้วผมก็เลยคุยกับแม่ก็ปรากฏว่าเรียนมาเกือบปีเรียนมาเกือบปีนะครับแล้วเรียนที่เขาเรียนเป็นสถานที่ก็ดังในระดับประเทศเรานะครับก็ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีความคิดว่าตัวเองอะได้แต่ไม่เคยออกมาข้างนอกทำให้ผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมอยู่เพชรบุรีนะแล้วผมมีความรู้สึกว่าอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนแบบเนี้ยที่ชอบม้าแบบเนี้ยแล้วซึ่งเราก็รักม้าอยู่แล้วเราก็ชอบการขี่ม้าซึ่งตอนนั้นผมขี่ม้าอยู่แล้วแต่ผมยังไม่ได้เป็นครูสอนขี่ม้าครับครับยังไม่ได้เป็นครูสอนยังไม่ได้คิดจะสอนเพราะว่าถ้าโดยเราก็พวกอาร์ติสพวกอะไรที่ชอบโลกส่วนตัวครับครับไม่ได้รู้สึกว่ามันนั่งอธิบายอะไรกับใครไม่ค่อยครับแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างเนี่ยสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เรากำลังขยับอยู่ครับศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าด้วยแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนว่าสมมติเรามีรถดีคันหนึ่งอ่ะครับแต่มันไม่ได้ขี่มันจอดอยู่ตลอดเลยไม่รู้จะผลิตมันทำไมอ่ะ มันผมว่ามันเอาไปทำอื่นดีกว่า เอายางไปเผาเพื่อให้ไล่ยุงเอาไอ้เศษเหล็กมาทำให้นกเกาะอะไรคือผมมองอย่างนั้นผมมองถึงประโยชน์ทีนี้เนี่ยพอเป็นเราเนี่ยผมก็เลยมองว่าแล้วผมทำประโยชน์อะไรได้บ้างในสิ่งที่เกิดแบบนี้ขึ้น
แล้วก่อนหน้านี้ไม่ใช่ผมเพิ่งเจอไงครับผมเจอมาก่อนแล้วอ่ะมันเป็นประมาณนี้อ๋อแล้วก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะเรารู้สึกแล้วผมมาทำเทลมาครับเวลาที่ผมทำเทลมาผมก็จะเจอเรื่องราวพวกนี้ครับก็มีไปเรียนที่นั่นมาไปเรียนที่นี่มีปัญหาแต่ก็ยังมีปัญหากับการที่เราตัดสินใจเลยก็เลยตัดสินใจเช็คตัวเอง3ปีโอ้โหเช็คนานได้ไหมการที่ผมต้องเช็คพี่นึกออกไหมคือผมอ่ะคือผมเป็นประเภทแบบกว่าพี่จะมาทำ YouTube กว่าพี่จะมาสอนกีตาร์พี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะมันยาวนานมากอาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะประกาศบอกว่ามาเดี๋ยวจะสอนอาจารย์นึกออกไหมหลายปีเลยนะถูกป่ะเพราะว่าคำว่าครูของเราอ่ะมันผมไม่รู้อ่ะแต่ผมในความหมายผมอ่ะอย่าให้ใครมาเรียกเราสมสมแล้วเราก็อย่ารู้สึกว่าเป็นอะไรสมสมแบบนั้นอย่าให้เราแบบมั่นใจเลยอย่าครับผมก็เลยเช็คเต็ม3ปี3ปีเนี่ยไม่ได้เช็คแค่ความรู้แต่ผมเช็คความพร้อมว่าเราพร้อมไหมจิตใจพร้อมไหมล่ะพร้อมที่จะไปนั่งให้รู้สึกว่ารับทุกเรื่องไหมอ่ะพร้อมไหมที่จะไปช่วยเขาจริงพร้อมหรือเปล่าว่าเดี๋ยวพอออกไปแล้วมันจะต้องมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนครั้งเนี้ยที่ผมจัดงานเนี่ยผมพร้อมหรือเปล่าว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรมีเยอะมากแน่พี่นึกออกป่ะเพราะมันเปิดประตูบ้านอ่ะเพราะมันเปิดประตูบ้านอ่ะทุกคนรู้แล้วเราเปิดประตูบ้านครับเช็คอยู่3ปีใช่ครับสุดท้ายเราบอกว่าพร้อมแล้วก็ประกาศสอนขี่ม้าเลยสอนขี่ม้าเลยที่นี่เลยมั้ยเป็นที่เพชรก่อนที่เพชรบุรีก่อนผมสอนที่เพชรอยู่สักระยะนึงละแต่ไม่ได้นานนะสอนที่ปีไม่เกินปีอ่ะเอาง่ายๆเพราะมันทุกอย่างมันพร้อมอ่ะครับโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วมันร้อนละโอ้ร้อนละต้องขยายขยับไปเลยผมแล้วผมเป็นอย่างนี้คือถ้าใจมันไปแล้วอ่ะใจมันทำแล้วมันทำเลยผมคุยกับเพื่อนเลยคุยกับบางโตเนี่ยบางโตก็คือครูโตครูสิงห์ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับครับอยู่ด้วยกันก็คือคนที่อยู่ข้างผมนะครับที่ยืนอ๋อนะครับโตครูสิงห์นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คุยกันเลยบอกผมก็เลยโทรหาเขาบอกว่าดูที่หนองจอกให้ผมที่เช่าทำไมต้องเอ็นหนองจอกเขาคือคนหนองจอก ผมอยากคนในทีมถ้าทำต้องทำบ้านเพื่อนอ๋อคืออาจารย์นึกออกมาเราจะทำที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่บ้านเพื่อน แล้วถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยเพื่อนได้ด้วยก็เลยให้ครูโตดูให้ก็ได้ที่นี่ได้ที่นี่มาเขาดูหลายที่อ่ะแต่ที่เนี่ยที่ผมชอบเพราะมันเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราสอนเราเรียนกันใช่ครับอยากจะขี่ก็มาที่นี่ได้ตรงนี้มาสอนตรงนี้เลยมาสอนตรงนี้เลยครับมาสอนเลยเป็นเอาง่ายๆเป็นสำนักงานเป็นเมนหลักเด็กก็เรียนทั้งหมดผู้ใหญ่ก็เรียนคนไทยเรียนฝรั่งก็มีทั้งหมดต่างชาตินะฮะครับแล้วก็ที่นี่ก็7ปีแล้วเหมือนกัน7ปีก็คือสตาเลียนนี่เลยนะใช่ครับใช่ครับทีนี้พอตรงนี้มาครบมา7ปีแล้ววันนี้เราคิดจะทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาใช่ครับกิจกรรมที่นี่ก็ The Stallion Thailand เนี่ยกลุ่มม้าที่เป็นจ่าฝูงนี่แหละนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยผมอยากให้ดูคือเรื่องราวประวัติของอาจารย์ของพี่กายนี่คือสุดๆจริงๆ คือชอบม้าผมชอบที่เดินตามรอยม้าไปจนเจอม้านั่นแหละเหมือนในหนังเลยนะครับ ทีนี้กิจกรรมเนี่ยเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเช้าอาชาบำบัดครับแล้วพอบ่ายก็จะมีสาธิตการยิงธนูขี่ม้าไปด้วยเหรอใช่ครับขี่ม้าแล้วก็ยิงธนูใช่ครับก็ผมก็ได้รับเกียรติจากชมรมขี่ม้ายิงธนูนะครับจากจังหวัดสตูลเอามาจากทางใต้ด้วยเหรอคืออย่างนี้อาจารย์ถ้าเกิดสมมุตินะสมมุติผมรู้จักอาจารย์อ่ะถ้าจะสอนกีตาร์ผมก็เล่นกีตาร์เป็นนะแต่มันต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าผมอยากให้สอนขี่ม้ายิงธนูผมก็ทำได้นะแต่มันไม่ใช่อ่ะผมอยากให้เขาสอนอยากได้คนนั้นมาใช่วิ่งมาจากทางใต้เลยใช่ครับใช่สตูลเขาตุยตีเขาจองตั๋วเครื่องบินอะไรเรียบร้อยแล้วคือยังที่ผมบอกว่าบางเรื่องอ่ะมันอะไรก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ทุกเรื่องอ่ะพอบ่ายนี่เนี่ยอันนี้ใช่ไหมครับเวิร์กช็อปการสาธิตการขี่ม้ายิงธนูใช่ครับแล้วตอนนี้ที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือหลุนนี่นะใช่ครับแล้วตอนนี้ที่เพิ่มมาเนี่ยที่เพิ่มมาไม่มีในนี้เพราะว่ามันเพิ่มรายวันอย่างที่ผมบอก ก็มีสอนตีเกือกม้าเลยเอาที่เป็นเหล็กโค้งๆนะใช่ๆสอนก็หลังจากที่เป็นพอธนูเสร็จปุ๊บครับก็เป็นสอนตีเกือกม้าต่อเลยไอ้ผู้กองชมก็มาสาธิตคืออย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยในกิจกรรมในภายในงานเนี่ยฟรีเข้ามาเลยมาหาความรู้ได้เลยแต่เพียงแค่ผมจะมีการเก็บค่าผ่านประตู
ด่านแรกก่อนนี่นี่นี่300บาทใช่2วัน2วัน2คืนใช่ครับโอ้ถูกมากคุณผู้ชมคือแล้วผมมีลานกางเต็นท์นะถ้าเกิดสมมติใครที่แบบเอ้าผมจะไปนอนที่นั่นได้เลยก็มาเลยกางเต็นท์นอนได้เลยมีห้องน้ำมีห้องน้ำผมลงห้องน้ำ30ห้องมีห้องน้ำด้วยแล้วเกิดผมเนี่ยอยากจะไปนอนที่นั่นผมก็กางเต็นท์ได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของเต็นท์ให้เช่าไหมเต็นท์ไม่มีไม่มีแต่ต้องแบกมาเองนะแบกมาเองแต่ก็ไม่ได้เสียค่าสถานที่อะไรเลยนะโอเคมีห้องน้ำเรียบร้อยครับแล้วมันมีอาหารการกินไหมในงานมีครับมีก็มีของขายปกติเอาง่ายๆไม่สะดวกทุกอย่างอ่ะคือเข้าไปถึงปุ๊บผมจ่าย300บาทอยู่ได้2วันเลยใช่คือพูดง่ายๆว่ากินนอนอยู่ในนั้นทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยผมได้เลยดูนะคุณผู้ชมนะได้เลยเมื่อกี้ยิงธนูไปแล้วนะครับกลางคืนเรามีดนตรีใช่ไหมใช่มีดนตรีนี่ก็เพราะยิงธนูเสร็จก็ตอกเกือกก่อนเนี่ยมันไม่ได้รายละเอียดเพราะว่าเพิ่มมาตอกเกือกมาสอนเลยตั้งแต่ขั้นตอนว่าการตัดเล็บม้าแบบไหนการวัดกีบองศาม้ายังไงแล้วตอกเกือกยังไงตอกอย่างไรโดยครูเบิร์ตเนี่ยเป็นช่างเกือกที่ไปแข่งขันที่เมืองนอกแล้วชนะมานี่เขามีการแข่งกันด้วยเหรอมีครับโอ้โหนี่อันนี้ก็คือเป็นระดับที่เขาไปแข่งขันเมืองนอกมาเลยมาเป็นอาจารย์สอนโอ้โหมันหายากนะคุณชมคุณปกติผมว่าเขาไม่ถึง300หรอกนึกออกไหมคือผมก็ไม่รู้อ่ะแต่มันมาแบบนี้อย่างที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังว่าพอเวลาที่เราทำอะไรผมหนักไงเพราะผมหนักเสร็จแล้วมันก็บางคนยังนึกภาพไม่ออกว่ามันหนักยังไงมันหนักหมายถึงว่าพอเวลาผมหนักเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันจะเอียงเข้ามาหาเราหมดเลยมันเหมือนเราโยนอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วไอ้ของที่มันอยู่รอบตัวเรามันมาหมดเลยมิตรภาพที่เรามีกับมาประเภทแบบว่าผมต้องยกมือไหว้เลยอ่ะคือ2วันนี่บางคนแซวผมเลยว่าบอกโอ้พี่ไก่ไม่ได้แล้วว่ามันอย่างเงี้ยจัดเท่าไหร่ก็มีดนตรีอ่ะเนี่ยอย่างงี้ผมอ่านให้ฟังนะหน้าแต้วชายชราหน้าตาดีนี่คือก็คือพี่แต้วก็คือพวกกันเนี่ยครับรุ่นพี่ที่นับตาต๋องมูนแอนเพื่อนใช่ไหมตาต๋องมูนแอนเพื่อนนี่ก็อยู่2วันเลยนี่ก็เป็นนักดนตรีหรืออะไรเป็นนักดนตรีด้วยครับแล้วก็เป็นพิธีกรให้ผมด้วยอยู่กับผมเลยเบบี้อาราเบียอันนี้ก็เป็นอาหรับมาเลใช่ก็มีอาหรับมาเลด้วยเพราะผมตรงนี้พี่น้องฟุตซอลิมผมก็อยากจะมีสหายกอกอนเนี่ยฮะสายกอกรการก็น้องนัดดวยอะครับอ๋อกอกร้องเพลงเพาะเลยล่ะครับก็มาด้วยบังโซเลบังโซเลก็จะเป็นเพื่อนลัสต้าที่ลัสต้านี่นะกองใช่ครับนี่แย้มอะไรนะลินดาลัสใช่ครับพงศักดิ์นี่ก็มีนุและเกแมนเลิงแคนอิสระธรรมวินเชสเตอร์แบนด์ผมรู้จักอยู่นะครับวีมาบริกใช่ไหมครับบลูมอลตินคันทรีนี่อาจารย์เอกเนสวิลครับอาจารย์ทอมเบนโจบูเกสแบนก็มาใช่ครับนี่เขาสายคันทรีบูเกสเลยดนตรีก็บอกว่าผมบอกว่าที่มาตัวจริงหมดนี่ฮะดังนี้นี่มีฟาร์มม้าด้วยเหรอเนี่ยอันนี้เป็นเคสที่ผมรักเคารพกันแล้วผมเชิญให้เขามาขี่ม้าให้พวกเราดูนี่นะอย่างโอเคเขาเล่านี่ผมเคยไปคุยกับคุณพี่พิเชษนะลูกม้าน้องอะไรนะคนนี้ต้องบอกก่อนว่าออกงานยากมากพี่พิเชษแล้วก็ลูกชายแกน้องโจครับโจโจอาชาในใช่ไหม SK House นี่จังหวัดสกลนครใช่ครับโอ้ที่สุรินทร์ก็มาอีกมอนทาน่าสุรินทร์เฮียกังครับก็อันนี้ก็พี่สันตินี่ก็ได้รับเกียรติจากพี่สันติจากเฮียกังมอนทาน่านะครับไอทาราพัทยาพี่สำเริงชลบุรีนะบัวทองแก้วฟาร์มโคราชครับอันนี้นะฟาโลฟาร์มน้องหนึ่งฟาโลฟาร์มใช่ครับนี่คือมาทั่วประเทศก็เอาง่ายๆนี่เขาก็เป็นเอาง่ายๆก็ผมอยากให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยกว่าจะมายืนกันตรงนี้ได้นะผมว่าเขาโหแบบสาระสู้กันมานานใช่ครับทำได้จริงนี่นะแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังขี่ม้ากันอยู่งานนี้นี่มันพื้นที่การจัดงานเยอะไหมครับไม่ได้เยอะครับผมกระชับอ่ะฉะนั้นกระชับคุณผู้ชมก็เรายังไงฮะเราจองบัตรล่วงหน้าหรือไปซื้อหน้างานซื้อหน้างานได้เลยผมเอาสบายสบายเลยไปซื้อหน้างานนะครับหน้างานเลยครับซื้อหน้างานได้เลยนะวันที่27ถึง28ตุลาคมนี้เราจัดที่หนองจอกเลควิวซอยมิตรไมตรี28เขตหนองจอกกรุงเทพเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้ได้ครับแล้วไปเจอพี่ไก่ตัวแน่นอนครับขี่ม้าโชว์ด้วยเดี๋ยวผมจะนำเกสครับแล้วก็มาขี่ม้าด้วยกันเพราะว่าคุณผู้ชมครับใครที่ชอบม้าผมอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครได้ขี่ม้าติดใจทุกรายใช่ครับไม่ว่าเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่นะมันจะมีเสน่ห์ของมันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะกลัวพวกม้ามันก็ตัวใหญ่นะกลัวมันจะเตะมั่งอะไรมั่งผมก็กลัวเหมือนกันแต่พอได้ไปนั่งแล้วรู้สึกเฮ้ยมันสนุกดีคืออย่างนี้ข้อดีของความกลัวครับ
ข้อดีของความกลัวคือจะทำให้เรากลับมาอยู่ในจุดเริ่มต้นนะเหมือนเราพอเรากลับมาอยู่ในจุดเริ่มต้นแล้วอ่ะเราจะเซตตัวเองใหม่อาจารย์ว่าดีไหมนั่นเพราะปกติวันเนี้ยเราไม่เคยเซตตัวเองแล้วเหมือนกำลังแบบเต็มที่อยู่พอเราเริ่มกลัวเราจะเริ่มกลับมารีเซตพอกลับมาเสร็จปุ๊บมันจะแตะตัวเองหมดเลยว่าโอ๊ยมันอะไรมันยังไงแบบไหนแม้กระทั่งมือที่เราไม่เคยมองเราก็ยังมองมือตัวเองมองขาตัวเองเห็นไหมมันกลับมาเราเริ่มใหม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับอยากมารีเซ็ตตัวเองอยากมาเริ่มใหม่ในงานนี้คุณไม่ควรพลาดนะใน Facebook ของพี่ไก่เดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดได้ครับแล้วก็ขึ้นในจอของเราให้ดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้น QR code ให้นะครับหรือว่าคุณจะสแกนพี่ไก่ครับฝากเชิญชวนถึงคนที่จะไปงานนี้หน่อยอ๋อได้ครับคืออย่างนี้ผมจะบอกอย่างนี้ก่อนผมต้องบอกก่อนว่างานนี้เนี่ยผมไม่ได้คาดหวังในเรื่องกำไรเพราะผมไม่ได้สนใจเรื่องกำไรนะครับวันนี้ผมจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าคนที่อยู่ในวงการคาร์บอยอยู่ในวงการม้านะครับอยู่ในวงการเรื่องราวพวกนี้จะรู้ดีว่าวันนี้เราหางานที่ตรงกับใจเราอะยากมากยากจริงๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้ที่ผมจะทำเนี่ยเพราะผมคิดว่ามันยากกับหนึ่งชีวิตที่จะทำได้ผมต้องพูดอย่างนั้นเพราะผมคนเดียวผมทำไม่ได้จริงๆมีเงินก็ไม่สามารถเรียกเพื่อนที่เขารักและศรัทธามาได้เพราะวันนี้ที่เรารวมเนี่ยเรารวมในเรื่องของความรักและศรัทธาจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเงินเลยเพราะว่าถ้ามันเกี่ยวกับเงินเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีงานอย่างเงี้ยมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีเพราะมีคนที่เขามีตังค์แต่เขาจัดไม่ได้เยอะมากคือเป็นคนอยากจะจัดแต่จัดไม่ได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้ววันนี้ผมกำลังบอกว่าวันนี้ที่เรารวมอ่ะมันรวมเรื่องของความรักและความศรัทธาแล้วก็เรื่องของการที่มันรู้สึกว่าผลักดันเพื่อให้เกิดฉะนั้นผมอยากจะให้มาจริงๆแล้วมาดูว่าไม่ว่าจะเป็นคาร์บอยไม่ว่าจะเป็นอินเดียนไม่ว่าจะเป็นไบเกอร์ไม่ว่าจะเป็นฮิปปี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ต่างๆวันนั้นเขาจะเดินเข้ามาเที่ยวเขาจะมาอยู่ในงานเดอะสตาร์เลียนไทยแลนด์ครบรอบ7ปีนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทีมอีสานเขียวทั้งทีมที่จะยกพลมาอยู่กับเรานะครับฉะนั้นเนี่ยผมกำลังบอกว่ามันถ้าถามผมก็ผมอยากทำเล็กๆแหละแต่มันก็ไม่เล็กแล้วล่ะนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยทีมผู้จัดงานอีสานเขียวที่เป็นระดับประเทศน้องๆก็อยู่กับเราในงานนะครับจูมินบูรพาไบวีคที่ดังระดับเอเชียก็อยู่กับเราในงานนะครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้เดินคนเดียวผมเดินไม่ได้วันนี้ผมมีพี่มีน้องมีพันธมิตรฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมารู้จักกันว่าพวกเราเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนแล้วครบได้ไหมนะครับฝากด้วยครับนะครับสุดยอดมากครับพี่ใหญ่ผมฟังแล้วถ้าคุณจะใช้เงินจัดงานนี้คุณลองคิดดูนี่เฉพาะค่าตัวอาจารย์ทอนอาจารย์เองนี่ปาไปเท่าไหร่แล้วนี่มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นใช่ใช่ครับแค่เอามากันมาหรือมาแค่ตัวเองมานี่ก็เอาแค่6เกณฑ์นี้ก็ไม่ได้จ้างแล้วครับจ้างไม่ได้แล้วพูดเรื่องเงินไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าค่าตัวเขาไม่ใช่น้อยผมกล้าพูดเพราะว่าทุกคนทุกท่านเนี่ยทุกท่านไม่ได้เดือดร้อนนะครับไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องมารับจ้างครับผมก็เลยบอกว่ามีเงินก็ไม่สามารถนั่นวันนี้ผมแค่แล้วผมดีใจมากก็แค่ผมโทรหาครั้งเดียวทุกท่านเลยรับหมดเลยครับมีอะไรให้ช่วยบอกแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยถึงขนาดบอกว่าพี่ไก่มีอะไรให้ช่วยบอกจะให้ช่วยเงินเลยช่วยของบอกดูดิคือเป็นมิตรภาพมันไม่รู้จะพูดอะไรครับครับฉะนั้นผมก็เลยบอกว่ามันผมอยากให้คุณมานะถึงคุณไม่เคยได้สัมผัสเรื่องของคาร์บอยเรื่องของม้าเรื่องของอะไรเหล่านี้นะครับคุณมางานนี้แล้วคุณจะรู้ว่ามันมีหลากหลายมากในนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเองก็ยังไม่ได้เคยมาสัมผัสครบวงจรมากขนาดนี้แต่เดี๋ยวในวันงานน่ะผมเชื่อว่าหลายท่านได้มาแล้วจะติดใจครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของนี่ฮะ7ปี The Stallion Thailand ม้าที่เป็นจ่าฝูงแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณพี่ไก่มากนะครับยินดีมากเล่าเรื่องราวดีๆได้ฟังขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วพบเจอกันนะครับฝากด้วยนะครับเวลามาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย